มาดูเรื่องของนักดื่มกันบ้างนะครับหลังจากนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มแล้วก็ขับเนี่ยนะครับแล้วมาเจอด่านตรวจคุณผู้ชมมันจะมีข้อกําหนดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องทําอย่างไรมีหลักเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับเป็นข้อกฎหมายศึกษากันนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงเรื่องการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พุทธศักราช2567ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกแก้ไขเพิ่มเติมปี2565ครับ นายกรีเนี่ยให้ออกกฎกระทรวงเอาไว้นะว่าวิธีการตรวจหาแอลกอฮอล์ในร่างกายคือถ้าไม่สามารถตรวจด้วยลมหายใจได้ให้ตรวจจากปัสสาวะหรือว่าเลือดนะของผู้ที่รับการตรวจแต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขับขี่ถึงจะดําเนินการได้นะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดนะแล้วก็ข้อกําหนดอยู่ใช่ไหมครับใช่คือม,มันมีวิธีการตรวจหลายอย่างมันมีเรื่องของลมหายใจมีปัสสาวะแล้วก็มีเลือด คือการตรวจจากปัสสาวะนะคะมีภาชนะพร้อมฝาปิดที่เหมาะสมนะ,ะมีที่ขับถ่ายปัสสาวะที่เป็นส่วนตัวอย่างนี้ควบคุมการเก็บตัวอย่างให้ดีป้องกันการสับเปลี่ยนปิดภาชนะให้เรียบร้อยเจ้าของปัสสาวะลงชื่อกำกับหรือว่าจะเป็นการส่งตรวจในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมค่ะ ม,มันก็มีหลายอย่างเนาะใช่ครับ<อ>นะ,ะแล้วก็การตรวจจากเลือดเนี่ยก็กําหนดให้เจ้าหน้าที่จะต้องพาผู้รับการตรวจไปส่งนะครับที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการตรวจแล้วต้องเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมด้วยนี่ก็เป็นข้อกําหนดที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ครับตรวจแล้วเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเมาอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่า,าคือหลักการของกฎหมายข้อกําหนดที่มันออกมาเนี่ยก็คือ เอางี้ง่าย,ายๆเขาไม่อยากให้คนที่เป็นคนที่อายุอายุต่ำกว่า20ปีเอเอนะคนที่อายุน้อยอะ่ะไม่อยากให้แตะเลยก็เลยกำหนดว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยแล้วมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าถือว่าเมานั่นหมายความว่าอาจดื่มเข้าไป นิดนึงอึกนึงสองอึกขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ได้ใครที่เป็นนักดื่มคุณรู้เนี่ยว่าเท่าไหร่มันจะถึงขึ้นมาเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมเพราะปกติอย่างเราเราเองพวกเราอายุอย่างพวกเราไม่เกิด50าสิบใช่ไหประชาชนทั่วไปนะคือก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าเป็นนะผู้ที่มีอายุต่ํากว่า20ปีแอลกอฮอลในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาเลยส่วนผู้ที่มีอายุ เกินนะ20ปีขึ้นไปแอลกอฮอลในเลือดเกิน5 0มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ก็ให้ถือว่าเมาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ที่เพิ่มเติมก็คือเหมือนป้องกันคนอายุน้อยไม่ให้เข้าถึงสุราอย่างนี้เนาะไม่ให้ไปดื่มแล้วก็ไ,ไม่ให้เกิดแบบเมาแล้วขับอะไรแบบนี้ไงครับ